าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้จะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกวิทยาครับเป็นยังไงตลาดหุ้นทดสอบ 1,400 ไม่ผ่านนะแล้วก็กระตุ้มเตี้ยมลงมาเอาภาพก่อน 1,400 ผ่านไม่ผ่าน 1,400 แล้วคิดมันก็ถือว่าจบ3ไปแล้วก็คือจะปรับฐานจาก3ลงมา4ลงมา4ใช่ลงมา4ที่ตัวเลขเท่าไหร่1น่ะอยู่ที่1278นะครับแล้วก็ตรงนั้นเป็น3แล้วครับนะครับแล้วเราลงทางเป็น4นะครับฮะ4แล้วก็น่าจะมี5นะแต่จะมีแค่บางกลุ่มเดี๋ยวก่อน4เท่าไหร่ก่อนแล้วจะถามว่า4เท่าไหร่แต่มันไม่ได้บอก4มันไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่เนี่ยมันย่อตัวมาอย่างงี้คุณธิพลถ้ามัน4แค่1.70มันถึงแล้วไงแต่ถ้ามัน4อยู่ 1,300 ทั่วนี้มันลึกเลยนะเพราะถ้าเรานับเราคุยเลยเวลา4มันบอกว่าไอ้ห้ามหลุด1278เนี่ยซึ่ง4ย่อยอ่ะไม่น่าจะลงไปสักขนาดนั้นนะครับแต่1,350ก็พอรับได้นะแต่4คุณนิพนธ์ก็ยังไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ถูกไหมใช่แต่ถ้าหลุดเท่าไหร่ถึงว่า4มันจะลงหนักเอางี้ดีกว่าหลุดเท่าไหร่ใช่ไหมเออหลุดเท่าไหร่แล้ว4มันจะลงหนักหลุด1374ถ้าหลุด1374แปลว่า4จะลงหนัก4ลงหนักหนักเท่าไหร่ดีหนักเท่าไหร่ก็ได้ถึงได้ถึงต่ำกว่า1,350อ่ะ1,344อ่ะโอ้ก็ไม่ควรจะขนาดมากขนาดนั้นเออไม่ควรจะมากขนาดนั้น40จุดควรจะแถวนั้นใช่สมมุติอย่างนี้ต่อเสร็จลงมาจริงต่อขึ้นอีกรอบแปลว่าต้องมี5เหนือ 1,400 ถูกไหมอันนี้ถ้าดูจากที่ถ้าดูจากตามระบบอ่ะน่าจะมี5งั้นในมุมของคุณนิพนธ์ก็คือรอบนี้เนี่ยระยะสั้นจะเกิดการปรับฐานแต่ปรับฐานลงมาต้องซื้อหรือว่ายังไงใช่เพราะเป็น4นะต้องซื้อนะครับแต่คราวนี้ประเด็นก็คือว่าซื้ออะไรซื้ออะไรซื้ออะไรเพราะ5เนี่ย5เนี่ยอาจจะกลายเป็นว่าบางตัวไม่ขึ้นนะครับ5จะขึ้นเฉพาะน้ำมันใช่มั้ย5กลุ่มอะไรจะขึ้นก่อนเอากลุ่มก่อน5นั้นจะเป็นกลุ่มน้ำมันนะน้ำมันขึ้นนะน่าจะเป็นน้ำมันน่าจะมี5คือนะครับ5น้ำมันขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้น้ำมันก็ไม่พ้นปอทอปอทอสอพออ่าถ้าลงกันลงกันพวกเนี้ยพวกนี้น่าจะมี5นะครับครับน่าจะนะช่วงระยะเวลาพอจะทราบไหมครับว่ามันจะประมาณเมื่อไหร่ยังไงทิศทางจะเป็นยังไงก็เมื่อไหร่เหรอก็ผมว่ามันจากนี้ไปถ้าดูจับปัจจัยนะครับมันก็เป็นเรื่องของผมก็มีงานไตรมาส1ละใช่ไหมครับแบงค์เนี่ยก็น่าจะ4แน่นอนเพราะว่าคาดว่าไม่ดีใช่ไหมครับคาดว่าไม่ดี4แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าแบงค์จะทำ5เนี่ยก็ต้องหลังประกาศกลางเดือนเมษาใช่ไหมครับเนี่ยหลังสงกรานต์เหรอหลังสงกรานต์ถ้าเราดูจากแบงค์เนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบแบบเนี้ยนะครับแต่ในขณะที่แบงค์มัน4อยู่เนี่ยไอ้น้ำมันมันก็ยังแบบว่ายู่ยู่มันอยู่ข้างบนเพราะน้ำมันไม่น่าจะลงเยอะนะครับและอย่างนี้คือช่วงเวลานี้ก็คือระยะสั้นอย่าเพิ่งซื้อรอลงแล้วค่อยซื้อครับเพราะรอบนี้มันเวลาพูดเข้ามาเล่นเราจะเห็นว่ามันเรื่องแปลกมากคือว่าหุ้นเล็กไม่เล่นเลยครับคือเล็กหุ้นเล็กไม่เล่นเลยอ่ะอันนี้ต้องระวังนิดนึงครับนะครับเล่นเฉพาะหุ้นที่ฝรั่งกองทุนแล้วก็ป๊อปเทรดเล่นเท่านั้นเองครับถ้าดูอย่างนี้เนี่ยคุณนิพนธ์ในตัวของหุ้นถ้าเป็นรายตัวเลยคุณนิพนธ์บอกน้ำมันเนี่ยเรตติ้งเอาแค่3อันดับแรกที่คุณนิพนธ์คิดว่าควรจะซื้อรอบนี้ถ้าลงมาคือผมดูลงกันนะผมดู IRPC ครับนะครับ FPCG อะไรเงี้ยถูกป่ะอยู่นะ APRC อย่างเงี้ยครับนะครับแล้วก็ท็อปอะไรพวกเนี้ยนะผมว่าได้หมดนะครับในกลุ่มอื่นๆคิดว่าไม่เป็นจุดเด่นถูกไหมเพราะว่าอย่างแบงก์ก็ผลประกอบการอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่ใช่สื่อสารเป็นยังไงเพราะหลายคนเฝ้ามองเรื่องแจสมินต้นสัปดาห์หน้าสื่อสารผมว่ามันมีแค่3นะคือ4แล้วมันลงเลยนะคือจากนี้ไปลงตลอดสื่อสารนะฟังนี้ผมว่ามันไม่มี5นะก็คือลงตลอดใช่ไหมใช่มันไม่มี5เหรอไม่เกี่ยวว่าแจสมินจะเป็นยังไงสื่อสารลงตลอดใช่ครับถ้าไล่อย่างนี้เนี่ยเราประเมินอย่างนี้ก็คือตลาดก็ยังกระจุกตัวอยู่ในหุ้นตัวใหญ่ๆถูกไหมฮะใช่แล้วตอนนี้เราควรจะขายหุ้นตัวใหญ่ไปแล้วอ่ะนะครับ
คุณจะทยอยขายไปแล้วเพื่อที่จะลงมาซื้อกลับเพื่อที่จะลงมาซื้อกลับใช่สมมติว่าจริงๆถ้าระบบมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆแล้วหุ้นอื่นมันต้องขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นเลยไงครับสมมติถ้ามันลงมาอย่างที่คุณทิพย์พลบอกเช่นหลุด1374อันนี้ก็ชัดเจนนะเข้าแก๊ปใช่ไหมแต่ถ้าลงล่ะมีภาพอะไรที่บอกว่าจะวิ่งไป5เลยต้องรีบซื้อละไม่มีนะคือคิดว่าลงแน่ตอนนี้ระยะสั้นลงแน่สภาพเลยถ้ามันไม่หลุดอ่ะ1374ไม่ควรหลุดแล้ววอลุ่มต้องหายไปเลยครับแต่ปกติแล้วมันจะยืนนานไม่ได้นะครับยืนนานไม่ได้หรอกยืนนานแล้วมันก็จะต้องลงครับคือถ้ามันจะขึ้นมันควรจะขึ้นไปแล้วใช่ไหมไอ้ตอนขึ้นเนี่ยผมว่าตอนนี้มันขึ้นไม่ได้หรอกแต่มันน่าจะลงทำรีบลงทำสีเร็วๆนะครับเพื่อที่จะขึ้น5เพื่อที่จะขึ้น5อ๋อเพราะปัจจัยตัวนี้มันก็เดี๋ยวก็กลายว่าเอาเดือนหน้ามันขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือเปล่าใช่ไหมมันปัจจัยมันก็แล้วก็ปัจจัยสำคัญคือราคาน้ำมันเนี่ยมันจะติดตรง42แน่ก่อนแล้วปรับฐานนะครับจังหวะน้ำมันตรง42แล้วปรับฐานเนี่ยไอ้นี่หุ้นพลังงานมันจะลงด้วยนะแล้วก็มันจะอาจจะขึ้นต่อไป50เหรียญหรือเปล่าน้ำมันถูกไหมครับจังหวะ5เนี่ยมันจะอยู่ที่กลุ่มน้ำมันเนี่ยแหละว่าน้ำมันพอ42ปรับฐานแล้ววิ่งกลับขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับเรื่องฝรั่งที่ 3-4 วันนี้หันกลับมาขายคุณนิพนธ์ประเมินยังไงผมว่าเขาก็ต้องขายนะครับเพราะคนที่ขายเนี่ยก็เป็นฝรั่งกับกองทุนกองทุนนี่ถือว่าขายไปหมดแล้วนะครับนะครับลืมไปนิดนึงเนี่ยประเด็นถ้าพูดจะไม่ลงเนี่ยคือกองทุนนั้นมีเงินครับนะครับเพราะตั้งแต่ซื้อมาจาก 1,200 ในกองทุนขายพุ่งหมดเกลี้ยงเลยนะขายเกินด้วยขายเทคโปรฟิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกองทุนมีเงินแล้วเจ็ดวันนี้พอลงกองทุนก็กลับเข้ามาซื้อพยุงตลาดก็คือถ้าเกิดขึ้นได้ก็คือกองทุนหันกลับมาซื้อกองทุนก็จะซื้อแบบเนี้ยซื้อแบบพยุงนะฮะครับคงไม่ซื้อมาไล่ขึ้นไปเพื่อที่จะไปขายนะฮะซื้อแบบพยุงตามภาพของตลาดในภูมิภาคอย่างเงี้ยนะครับเลี้ยงไว้ไม่ปล่อยให้ลงนะครับครับตลาดมันก็จะค่อนข้างยากคือเราต้องซื้อตอนที่มันลงแล้วก็พอขึ้นมาก็ขายนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคนไปไล่ซื้อสอพอนะราคาน้ำมันขึ้นใช่ไหมครับซื้อ75ปิดต่ำกว่าเดิมอีกห้ามซื้อเลยนะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะถ้าเป็นการลงทุนเนี่ยพูดลำบากถ้าเป็นนักเก็งกำไรอ่ะต้องซื้อตอนที่มันอ่อนตัวจริงๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็ขายนะฮะมองประเด็นเรื่องของคอมมูนิตี้เป็นไงบ้างครับอย่างน้ำมันตอนนี้อาจจะมีบทบาทเพราะรอบที่แล้วที่ขึ้นมาก็คือน้ำมันขึ้นตอนนี้น้ำมันมองประเมินยังไงฮะผมว่าน้ำมันมันบัตท่อมไปแล้วนะครับแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นไปสูงมากนะครับอาจจะขึ้นได้สัก50เหรียญอะไรสำหรับเนี้ยครับนะครับไม่ได้ขึ้นสูงกว่านี้ฮะเรื่องเฟดเมื่อคืนนี้ถือว่าเป็นยังไงบ้างฮะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะซึ่งผมก็ออกหลายช่องผมก็บอกผมไม่ให้น้ำหนักกันนะครับเพราะว่าตอนก็ขึ้นมาผมก็ไม่รู้ขึ้นมาทำไมคือข้อมูลวันนี้ที่ออกมาก็ไม่รู้มันขึ้นมาได้ยังไง9ต่อ1อ่ะคุณนิพนธ์ก็มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเงินตึงทั้งโลกแล้วก็เขาเรียกเงินตึงใช่ไหมครับเงินฝืดนะฮะเป็นฝืดไปทั้งโลกแต่สภาพคล่องล้นโลกนะฮะแสดงว่าพื้นฐานทางเดียวเซ็นเตอร์มันไม่มีมันก็จะเป็นไปทางตลาดเงินตลาดตราสารหนี้นะครับForex อะไรพวกนี้มากกว่านะฮะครับซึ่งมันก็ขึ้นดอกเบี้ยมันเงินเฟ้อมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วว่านะฮะครับแล้วจะไปขึ้นดอกเบี้ยได้ไงก็ผมก็ไม่ให้น้ำหนักอยู่แล้วนะครับครับประเด็นก็คือว่าถ้าเขาขึ้นได้อย่าลดละกันลดละปวดเลยครับก็คงจะยืนอยู่แบบนี้แหละนะฮะเพราะฉะนั้นคราวหน้าก็ไม่ขึ้นอีกมันขึ้นไม่ได้หรอกนะมากลับมาเรื่องจัสมินเลยวันจันเนี่ยวันจันใช่ไหมคุณนิพนธ์ผมว่ามันเสียทรงวันนี้มันเชื่อก็หลุดตรงแนวรับสำคัญนะคือปัญหามันอย่างนี้จัสมิน3บาท48จัสมินเนี่ยวันนี้ถ้าใครดูตลอดทั้งวันจะพยายามค้ำอยู่เยอะๆใช่ไหมอยู่ประมาณสักแถว35กว่าๆ36ใช่กว่าๆแล้วอยู่ๆไม้สุดท้ายเนี่ยตอนคอมาร์เก็ตเนี่ยลงมาเหลือ344ใช่มองยังไงประเด็นเนี้ยลงมาเงี้ยถ้ามันลงเงี้ยนะสัญญาไปบอกว่ามันอาจจะมีหนังสือการันตีนะครับแล้วเอาตัวจัสมินไปทำในตัวของผมนะถ้าไม่ถือว่าถ้าผมเป็นจัสมินดีกว่านะครับผมจะแยกไอ้จัสมินโมบายเนี่ยออกไปต่างหากเลยโดยเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมทุนหรือทุนของผมเนี่ยนะผมก็จะไปที่ตัวใหม่เลยเพื่อไม่ให้มันกระทบกับธุรกิจเดิมของจัสมินเดิมนะครับเพราะว่า
าถ้าเอาจัสมินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดการผลขาดทุนอีกหลายปีนะครับนะครับซึ่งมันก็ไม่มีทางเลือกไงแต่ถ้าเราเลือกเอาเป็นเอาแจ๊สเนี่ยจัสมินไปถือหุ้นแจ๊สโมบายสัก 10% ครับคือมันไม่เกี่ยวเรื่องงบการเงินฐานะการดำเนินงานไม่ต้องคอนโซลไม่ต้องคอนโซลอ่ะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนปกติส่วนความเสี่ยงของจัสมินก็คือเป็นทุนใหม่ก็เข้าไปเสี่ยงกันเองแบบนี้มันจะไม่กระทบราคาจัสมินแต่ถ้าเขาเอาจัสมินเป็นตัวที่ระดมทุนเข้ามานะฮะเอาพูดถึงหุ้นใหม่ก็มาอยู่ในจัสมินแบบนี้ผมว่ามันลงไงครับครับครับทิศทางที่เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าคือถ้าฟังจากคุณนิพนธ์ไอ้เรื่องนี้ต้องออกตัวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะมันไม่มีใครรู้นะฮะอันนี้เราคาดการณ์กันเฉยๆคือถ้าฟังคุณนิพนธ์นี้ทำไมมันทิ้งไม้สุดท้ายมา3-4เนี่ยมันต้องควรจะเป็นบวกสิเพราะว่ามันจะเป็นบวกไม่ใช่ที่ว่ามันจะเอาตัวมันเองเข้าไปทำไหมฮะมันกลายว่ามันจะยื่นอะไรหนังสือรับรองได้ไงฮะแล้วจัสมินเข้าไปทำใช่แต่ถ้ามันทิ้งไม้สุดท้ายลงมา3-4มันเหมือนจะเป็นลบหรือเปล่ามันเป็นข้อมูลลบเลยฮะใช่ไหมคือถ้าจัสมินไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะหรือว่าไม่จ่ายนะไอ้เนี่ยจัสมินราคามันไม่น่าจะลงถึงแม้จะโดนค่าปรับ7-800ล้านก็ตามใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเก็บมีเงินเป็นเยอะแยะในบัญชีเป็นหมื่นล้านอ๋อก็คือล้านขำๆคือตลาดเขามองว่าถ้าไม่ยุ่งเลยเนี่ยนะมันดีกว่าใช่ไหมผมไม่ทราบตลาดมองแบบนั้นแต่ผมไม่ไปคุยเข้าใจอันนี้ก็คือคุณมองแล้วกันประเด็นเนี้ยใช่เป็นมุมมองของผมว่าถ้าจัสมินไม่ยุ่งเนี่ยถึงจะดีครับเพราะว่าเหมือนเตี้ยอุ้งคอมอ่ะคุณตัวเล็กไปคุณจะไปทำโปรเจกต์ที่มันใหญ่ขนาดแล้วก็แยกไปเลยให้เป็นจัสมินถือ 10% บริษัทอื่นเลยใช่แล้วก็แต่ว่าถ้าทิ้งอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยู่ดีจัสมินเข้าไปทำด้วยเนี่ยก็คราวนี้หนักใช่เพราะว่าเราตัวเล็กแล้วไปทำค่าประมูลเนี่ย 70,000 กว่าล้านไปลูกค้าก็ยังไม่มีเลยแล้วต้นทุนก็สูงแล้วก็ market cap ไอจำนวนไอเพชรอัพเท่าไหร่นะผมจำเท่าของเขาหมดเลยแต่ไม่ถึง70,000ล้านหรอกผมว่าไม่ถึง70,000ล้านหรอกไม่เป็นเงิน70,000ล้านกับค่าทำแสนล้านมันไม่ได้ใช้ทีเดียวหรอกนะฮะครับมันอาจจะต้องเซตอยู่ประมาณสัก5-60,000ล้านเป็นทุนสัก30,000ล้านอะไรจำนวนเนี้ยนะครับเออประมาณเนี้ยก็เป็นทุนสัก30,000เป็นเงินกู้สักเท่าไหร่ก็ว่าไปนะเพราะฉะนั้นไอเดียหลักๆก็คือว่าถ้าไม่ยุ่งจะดีถ้ายุ่งจะไม่ดีต่อราคาหุ้นตัวเองถ้ายุ่งไม่ดีใช่ใช่แต่ถ้าไม่ยุ่งจะดีใช่แล้วผลต่อตัวอื่นล่ะเพราะเมื่อกี้คุณนิพนธ์บอกว่า ICT น่าจะจากนี้ไปลงหมดละไม่ขึ้นแล้วใช่ถูกไหมตัวอื่นเนี่ยเราก็ไล่ไปทีละตัว Advance ตัวเนี้ยก็มีปัญหาพอสมควรเรื่องการสูญเสียลูกค้าของไอ้ตัวของ900ใช่มั้ย 2G ใช่มั้ยใช่ซึ่งเขาให้ไปแลกมือถือนี่ใช่มั้ยก็สู้กันทุกค่ายแหละนะฮะอ๋อคือใครมี 2G ก็ไปแลกได้หมดใช่อันที่2ก็เรื่องโครงข่ายเนี่ยของแอดวานเนี่ยก็คือเริ่มมีปัญหาบางจุดสัญญาณก็ไม่ชัดตำหนองเนี่ยใช่ๆถ้าใช้ 2G อยู่แต่แก้ได้นะครับไม่ 2G อ่ะบ้านผมเนี่ยอยู่แบบว่าเดิมก็มีอ่ะนะแต่ตอนเนี้ยต้องใช้อุปกรณ์แต่เขาให้อุปกรณ์ผมมานะเขาบอกตัวละ 4,000 เนี่ยจะให้ฟรีนะอุปกรณ์อะไรอ่ะเป็นอุปกรณ์ที่ขยายสัญญาณ 2G อย่างเดียวหรือ 4G ก็ใช้ได้ 4G 3G เลยใช้ได้เลยจริงป่ะเดี๋ยวผมไปขอมั่งเพราะว่านี่ผมเพิ่งไปแลกเป็นงี้อย่างงี้เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนขอได้คุณต้องไปตรงบ้านคุณแล้วก็แจ้งเขาไปนะฮะอ๋อแจ้งเขาไปจนบอดี้เลยนะไม่ใช่ทำบอดี้เขาก็จะมีฝ่ายวิศวกรกรรมตรวจครับตรวจแล้วเขาก็ยืนยันว่าไอ้สัญญาณตรงเนี้ยก็คือมันไม่ชัดจริงๆมันพูดแล้วคอกอะไรเงี้ยนะครับไม่ชัดตรงเนี้ยนะเขาก็จะให้คุณไปเอาอุปกรณ์มาเสริมแต่อุปกรณ์ที่คุณตั้งที่บ้านคุณเนี่ยก็เสียบเข้าไปในตัวอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วแหละครับอันเนี้ยมันก็จะทำให้บริเวณแถวนั้นประมาณ200เมตรเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไปด้วยเออน่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจคุณถ้าคุณช่วยข้างบ้านคุณด้วยแล้วก็ใช้ไม่เป็นไรช่วยบ้านผมอย่างเดียวมือถือมีหลายเครื่องแค่นี้ก็เหนื่อยละคุยในบ้านคุยไม่ชัดในบ้านผมเริ่มชัดแล้วนะครับใช่บางทีขึ้นมา 4G ให้เลยนะเหรอเออใช่ครับใช้ได้เลยตอนแรกผมก็กะว่าจะเปลี่ยนเป็น True นะแล้วผมก็คุยเขาก่อนแล้วกันลูกค้ากันมานะเดี๋ยวว่าเห็นเขามีปัญหาแล้วก็ไปทิ้งเขาเลยสมองเนี้ยนะเราโทรไปเขาก็บริการให้ดีนะใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาเรียนบ้านใช้ได้เลยจะเรียนบ้านคุณก็มีปัญหาใช่ไหมมีบ้านผมมีมีคุณไปใช้เลยตัวนี้แหละครับแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยก็คือคุณมองการแข่งขันสูงแล้วก็หุ้นในกลุ่มโอเปอเรเตอร์โดยส่วนใหญ่คือไม่น่าซื้อเอาราคาหุ้นคือไม่น่าซื้อว่างั้นเถอะถ้าจันมินมันจ่ายตังค์เนี่ยเลิกละเนระนาดละเนระนาดเลยนะ
ช่แล้วท่านมินมันต้องเอาลูกค้ารายแรกมาให้ได้ถูกไหมฮะวันจันทร์นี้ก็รู้ผลนะสิวันจันทร์เนี่ยรู้ผลแล้วล่ะแล้วยังไม่พอถ้าวันจันทร์รู้ผล ICT ระเนระนาดกลุ่มอื่นมันก็ยุ่งไปด้วยไอ้เด็กอ่ะคุณไม่เห็นเมื่อ2วันก่อนที่ทิ้ง ICT เหรอครับทิ้งแอดวานซ์เห็นมั้ยต้องเติมเติมเออใช่ๆมันถ่วงน้ำหนักเยอะแล้วไงเดี๋ยวนี้ใช่แต่จะสังเกตว่าทรูมันจะไม่โดนเพราะว่ามันไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวแต่ตัวที่จะไปพัวพันแก่แจ้นเนี่ยนะครับดีทองดีแท็กโดนทุกตัวจะมีอาการเลยมีการกลับมาเรื่องกลยุทธ์ตลาดหุ้นตอนนี้สรุปแล้วเอายังไงขายไปก่อนรอซื้อหรือยังไงขายไปก่อนไม่รู้ว่าขายไปก่อนก็ยังขายทันนะตัวไหนขึ้นก็ยังขายทันอยู่นะวันนี้ก็นิ่งรอดูรอดูครับสรุปขายไปก่อนนะฮะขายไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปปลายเดือนก็มาดูใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถามคุณนิพนธ์ใหม่โอเคครับชัดเจนนะครับคุณนิพนธ์ขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะช่วงหน้าเช่นเคยครับเปิดสายครับ026786761สักครู่กลับมาครับ